อ่ะเดี๋ยวผมว่าน่าจะเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมว่าจะคือเราต้องขุดตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะไปวางเบอร์ไว้ก่อนเพราะว่างานมันใหญ่มากๆครับทุกคนมันขุดเยอะมากๆครับคือมันขุดเยอะแบบขุดแบบเหนื่อยเลยคือผมต้องไปทำนอกรอบด้วยนะครับทุกคนผมจะขุดขอบเนี่ยวางด้านข้างให้หมดเลยนะทุกคนผมจะขุดขอบแล้วก็คือวางด้านข้างให้หมดเนี่ยไอเนี้ยแถบนี้อาจจะวางอยู่แต่ว่าวางไม่ได้เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าแถบนี้ผมจะอัดสูงๆเลยแล้วก็เดี๋ยวให้รถดำมาเทข้างบนด้วยนะทุกคนครับเข้าใจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอารถขุดเล็กมาเขี่ยแล้วก็มาทั้งเทฝั่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอบเดี๋ยวผมโยนขึ้นข้างให้หมดเลยนะครับไปเดี๋ยวลุยกันเลยเอาสูงๆเลยครับทุกคนงานขุดมันเยอะจริงๆครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ดูเพลินก่อนแล้วกันนะไปครับทุกคนเริ่มลุยกันเลยลุยมาคือมันขุดเยอะจริงๆครับทุกคนผมพยายามขุดให้เร็วที่สุดนะเดี๋ยวต้องไปทำนอกรอบด้วยนะโอ้โหแม่งจอยเป็นอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเอาละมาโอเคปกติแล้วโอ้โหจะรีบเนี่ยคือช่วงเช้ามันจะกระตุกมากๆนะครับถ้ามันเปลี่ยนจากแสงโอ้โหดูเราตักได้ทีละนิดเองมันเปลี่ยนจากความมืดกลายเป็นแสงนะมันก็เลยจะกระตุกนะครับทุกคนผมจะพยายามขับให้เร็วที่สุดนะครับมันต้องตักตรงนี้ขึ้นก่อนอ่ะตักขอบขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นแบบเราไม่เดินเลยครับทุกคนแล้วผมจะคืนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาไปขุดซะด้วยนะเนี่ยไม่งานแบบใหญ่จัดเลยอ่ะงานไม่ไก่นะงานแบบใหญ่เลยเนี่ยมาโอ้ยยาวจวดท่านผู้ชมรู้เอาเร็วเลยมามีคนคอมเมนต์นะบอกว่าให้เอาแคทไปล้างนะครับทุกคนทำคลิปเอาแคทไปล้างว่าซ่านคือล้างไปมันก็สะอาดได้แป๊บเดียวมันก็เปื้อนอยู่ดีเพราะว่าเราทำงานตลอดนะครับเราแทบไม่ได้หยุดเลยอันนี้ผมพยายามขับให้เร็วที่สุดนะคือรีดเราเรียกว่าโหมดแบบโหมดพาวเวอร์เลยอะโหมดเอลอะนะครับผมรีดแบบประสิทธิภาพให้มันออกมาเยอะที่สุดนะทุกคนจะเอาแบบนี้เลยครับเอารุ่นไหนมาคือ JCB 220จะออกแล้วนะครับเอารุ่นไหนมาเขี่ยดินดีวะห้าสิบตันก็ได้แค่นี้แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะจะเร็วขนาดไหนอะเร็วขนาดนี้ถือว่าดีแล้วเนี่ย50ตันเนี่ยเร็วขนาดนี้ถือว่าดีแล้ว50ตันไหมอะนะครับผมเร็วงานเร่งพยายามขับแบบเร็วที่สุดอะรีบประสิทธิภาพรถให้มาแบบแรงที่สุดเลยครับเพราะว่าแบบโอ้โหมันขุดเยอะจริงๆครับทุกคนมันขุดเยอะมากๆอ่ะแล้วผมเลือกขุดหายซะด้วยนะหาเรื่องยิบไปเลยเรื่องมันแบบระดับหายซะด้วยนะผมอ่ะมาไป
คลิปนี้ขุดอย่างเดียวครับทุกคนเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวตักใส่ดำเราสลับกันไปเรื่อยๆเพราะงานนี้มันยาวนะครับเอาเว้ยได้ขยับแล้วเว้ยโอ้นานทีมีหนได้ขยับหนึ่งครั้งเออแดดมาแล้วเว้ยแดดมาแล้วแดดมาแล้วไม่เคยรักแดดขนาดนี้บ้านผมแบบ 38-39 องศาท่านผู้ชมบ้านคนดูเท่าไหร่อ่ะทุกคนกี่องศาที่บ้านอ่ะบ้านผมแบบแม่งร้อนแบบออกข้างนอกไม่ได้เลยอ่ะคือต้องอยู่ในห้องแล้วเปิดแอร์มันออกไปข้างนอกไม่ได้เลยร้อนแบบแสบเลยนะทุกคนแสบปวดแสบร้อนนะครับผมนี่โอ้นี่คือรีดประสิทธิภาพรถมาแบบสูงสุดเลยนะครับไม่ดินเยอะจริงๆครับทุกคนแม่นี่ใครอยากขุดดินแบบมหาศาลนี่ใครอยากขุดสระอะไรนี่ทำได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ขุดสระนะครับทุกคนผมจะทำภารกิจเลยนะครับคือเราจะต้องขุดดินออกอ่ะนิดเดียวก็เต็มแล้วฮึบนี่มาคือเราต้องขุดขยายไปอีกครับโอ้โหแม่งลงลึกลงอีกอ่ะเฮ้ยบูมเราบูมมันสุดหรือว่ารถมันได้แค่นี้วะเอ้ยหรือว่าดินมันให้ขุดแค่นี้วะอันนี้ไม่แน่ใจเลยวะน่าจะมันให้ขุดแค่นี้เหรอเนาะโดนแท็กสูงสูงเลยท่านผู้ชมผมจัดให้สูงสูงเลยเดี๋ยวข้างบนนั้นเดี๋ยวข้างหลังผมไปขึ้นมากลับมาโยนอีกเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปกลับโยนกลับไปอีกนะครับเขียวยัง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 มันต้องงี้ดิต้องจ่อลงให้ถึงพื้นดินเลยพื้นแบบพื้นหลักๆเลยนี่นี่งี้แหละจ่อลงเลยอย่าไปกลัวกลัวทำไมเล่าไอ้โหรีดประสิทธิภาพรถมาแบบสูงสุดเลยอ่ะยอดครับผมสุดยอดเว้งอันนี้รู้สึกว่าจะลึก5เมตรแล้วนะครับทุกคนลึกประมาณ5เมตรแล้วนะครับโอ้แม่งลึกจัดๆเลยว่ะผมขุดที่นี่ประมาณ5เมตรได้นะเนี่ยหรือว่า4เมตรวะ4หรือ5วะเนี่ยโอ้ลึกจัดๆเลยผมคิดว่ามันน่าจะลึกไปอีกนะเดี๋ยวดูดิกว่าจะได้แต่ละบุกกี้บูมไม่ถึงนะเนี่ย
ี่ยโอ้ยเฮ้ยฮึบโอ้โหรีดผมรีดประสิทธิภาพรถมาได้แค่นี้แหละท่านผู้ชมผมรีดจัดๆแล้วอันนี้คือความเร็วสูงสุดแล้วของรถคันนี้ที่จะทำได้นะผมรีดจัดๆแล้วผมรีดแบบมากๆแล้วทำงานแบบรวดเร็วแล้วนะครับรีดแบบรีดสุดๆแล้วนะ50ตันนะครับได้แค่นี้ครับความเร็วได้แค่นี้นะอันนี้คือภายนอกนะได้แค่นี้นะดูกันยกนะยกช้านะยกช้าไปนิดนึงนะอาร์มดึงเร็วนะครับอาร์มดึงเร็วดึงเข้าอ่ะเร็วมากบุ้งกี่ก็เร็วนะครับแต่บูมกับสวิงอ่ะช้านะครับผมต้องขึ้นไปบนภูเขาอีกแล้วเนี่ยเราจะเอารุ่นอื่นขึ้นหรือว่าจะเอาแคทขึ้นเลยดีวะเอาล้ออะไรเนี่ยไม่ขุดเยอะจริงๆเป็นงานแรกเลยที่ขุดเยอะขุดใหญ่ขนาดเนี้ยเขาไม่กลัวคนเล่นเบื่อเลยวะเขาไม่กลัวผู้เล่นเบื่อเลยวะเขาคือเกมเขาเน้นแบบเล่นหลายคนอ่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะมีประสิทธิภาพรถไม้สูงที่สุดครับทุกคนเอ้าไม่ได้เลยวะดันไปดิโอ้โหแม่งแบบงานแม่งใหญ่จัดงานแม่งใหญ่จริงครับทุกคนดันไปใหญ่จริงว่ะโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันใหญ่ไปเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวตักใส่ดำใหญ่มากๆใหญ่จริงๆใหญ่จัดใหญ่จัดประหลัดบอกผมรีดประสิทธิภาพรถมาได้แค่นี้แหละนี่คือความเร็วสูงสุดแล้วของรถคันนี้ที่จะทำได้ขึ้นสุดลงสุดอ่ะเป็นไงอ่ะโคตรเปลืองน้ำมันนะเนี่ยขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยโอเคท่านผู้ชมโอ้โหมันใหญ่จริงๆครับผมโอ้เดี๋ยวผมพาเอารถขึ้นมาทำตรงนี้นะโอ้โหตรงนี้มีดินยังเหลือเยอะเลยเนี่ยยังวางได้อีกเยอะเลยเนาะเดี๋ยวพาเอารถขึ้นมาบนกองภูเขาตรงนี้เดี๋ยวมันจะกระโดดขึ้นได้หรือเปล่าแต่วิดีโอนี้พอครับสวัสดีครับได้ 5% เองโอ้โหอะไรของพี่วะเนี่ย